พี่ริยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อุ๊บค่ะสวัสดีครับพี่ถืออยากคุยอะไรกันฮะธุรกิจวุ่นวายไปหมดครับก็ทราบข่าวแล้วครับทราบข่าวแล้วครับยังอยู่กับหมอปลาเหมือนเดิมไม่ได้แตกคอกันอย่างช่วงนี้มันไม่ได้ไปเจอกันเพราะว่าโควิดนะฮะยังเหมือนกันบางคนบอกพี่กับหมอปลานะไม่มองหน้ากันแล้วไม่อะไรกันแล้วโอ้ยไม่ได้เป็นผัวเมียกันที่ค้ายังรักกันเหมือนเดิมนะหมอปลาค่ะพี่อุ๊บครับเข้าใจว่าพี่อุ๊บน่าจะติดตามข่าวการที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปแจ้งข้อหาที่บ้านลุงพลแล้วใช่ไหมครับเมื่อช่วงเช้านี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่รู้แต่คิดว่าต้องมีเพราะว่ามันต้องมีคนวงการสั่งการอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนี่จะพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยไม่นั่นแล้วไม่ออมปากไม่ไว้หน้าใครแล้วเชื่อใจเพราะว่าตำรวจไทยจริงๆนะมัน1ปีนะเขาต้องรวบรวมหลักฐานนะฮะหลักฐานให้มันแน่นหนาสมบูรณ์แบบเพราะว่าตำรวจผมไม่เอาชื่อเสียงมาเสี่ยงกับการทัวร์ลงทั่วประเทศเพราะมันเป็นข่าวที่สะเทือนฝันสะเทือนใจของคนไทยทั่วประเทศต่างประเทศด้วยนะครับคดีนี้จริงๆตำรวจไทยเก่งบางคดีนะชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งวันนึงจับคนร้ายได้แล้วนี่มัน1ปีมันต้องหนักแน่นมันต้องชัดเจนมันต้องมั่นแบบต้องเยอะมากๆมันถึงสามารถจะจับคนร้ายได้ที่ก็เชื่อมั่นในตัวตำรวจกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอครับพี่เชื่ออย่างนั้นครับเลยตอนระหว่างที่เราเคยสนิทกับเขาเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องงานที่เราคุยกับเขาแล้วเนี่ยเรื่องคดีความมีการปรึกษากันบ้างไหมไม่คุยกันเลยพี่ถือว่าเรื่องส่วนตัวพี่โฟกัสไปแต่เรื่องงานแล้วเราก็จริงใจเราก็ช่วยเต็มร้อยนะฮะหลังจากด้านนามันก็มีปัญหากันจริงๆนะเรื่องนี้เราจะไม่ถามแต่ก็ได้ข่าวได้ยินมาว่าถ้าเขาเคยพูดว่าถ้าหวยลงที่เขาก็จะแฉทุกสิ่งทุกอย่างนะเคยได้ยินนะฮะคดีในประโยคนี้มานานแล้วนะครับครับคือตอนรักกันเนี่ยไม่อยากถามแต่ว่าพอไม่ค่อยสนิทแล้วเนี่ยคิดบ้างไหมครับเรื่องเนี่ยคดีความเนี่ยครับต้องจริงๆนะหลังจากร่วมงานไปอยู่แล้วพี่ก็เดินทางไปกดออกบ่อยครั้งเป็น10ครั้งแล้วจากที่การที่เราไปคุยกับในพื้นที่ไปคุยกับพฤติกรรมทุกอย่างจากพฤติกรรมที่เขาสื่อออกมานะฮะแล้วก็มีปัญหากันมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเราก็มาประติดประต่อกันเฮ้ยมันน่าสงสัยนะประมาณนั้นเราก็เพียงแค่สงสัยเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยแต่ก็ยังไม่ได้ปักปักอะไรและก็เลิกรากันห่างหายกันไปไม่คบค้าสมาคมในที่สุดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะคงไม่นะฮะคนไหนดีพี่คบคนไม่ดีพี่ไม่คบแต่พี่จะบินไปเกาะๆไปให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เพราะว่าพี่ยังมีพันธมิตรกัลยาณมิตรอย่างพระสอนที่ดีเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่น้องอ่ะเราคุยกันมาตลอดนะฮะพี่ไม่ใช่แบบไอ้น้องสองหัวที่พี่กาเปลี่ยนสีนั้นมีคนเข้ามาด่ากันเยอะเรามีความรู้ที่ดีต่อกันเสมอนะฮะตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนสีคนไหนดีเราคบคนไหนไม่ดีเราก็ถอยห่างแค่นั้นเองไปด้วยกันกับหมอปลาพี่อู๋ไม่มีเพื่อนไปแล้วนะไม่เป็นไรฉันบินคนเดียวก็ปกติก็บินเป็นคนเดียวอ่ะบินเป็นคนเดียวไปเช้ากับเย็นบินบุรีบางกะปิเลยจริงๆบินเอาชุดเอากางเกงยีนไปให้เขาก็ยังเคยในบินเช้ากับเย็นใจฉันคนจริงอยู่แล้วฉันเป็นคนจริงแต่ฉันคนจริงครับไม่รู้ไปเมื่อไรครับครับเดี๋ยวไปนัดกันเนาะสองท่านเนาะจะได้ไปพร้อมๆกันได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอหมอปลานะคิดถึงคุณน้ำฟ้าด้วยหมอปลาเย็นนี้เจอหมอปลาจะกอดหมอปลานะค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านนะทั้งหมอปลาแล้วก็คุณอุ๊บด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอดีตคนเคยสนิทมากๆเลยนะ